มาดูกันที่อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความเห็นเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้ใช้มาตรา44ในการสั่งระงับการไปดูงานต่างประเทศขององค์กรอิสระค่ะนายวิลาจันพิทักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีมีนโยบายสั่งห้ามข้าราชการไปดูงานต่างประเทศหรือหากหน่วยงานใดเดินทางไปต้องมีการเขียนรายงานชี้แจงทุกครั้งว่าการไปในแต่ละครั้งนั้นจะเกิดประโยชน์ด้านใดกับประเทศว่าขณะนี้ปรากฏมีหลายหน่วยงานยังมีการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยอ้างว่าไม่ใช่ราชการและนโยบายดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะปี2557เท่านั้นจึงสามารถทำได้ดังนั้นนายวิลาจึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44หรือออกมติคณะรัฐมนตรีกำหนดว่าหน่วยงานใดบ้างที่ไม่ให้เดินทางไปดูงานต่างประเทศและหากไปจะต้องทำรายงานส่งเพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งลอยๆไม่มีการระบุรายละเอียดจึงเปิดช่องให้หลายหน่วยงานนำไปเป็นข้ออ้างนายวิลาศกล่าวต่อว่าล่าสุดตนได้รับเอกสารกำหนดการพานักศึกษาหลักสูตรคณะ1ประมาณ200คนนะคะไปดูงานต่างประเทศขององค์กรอิสระแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยชื่อขององค์กรนั้นโดยจะเดินทางไป3ประเทศก็คือไอร์แลนด์เหนือเวลส์และอังกฤษระหว่างวันที่15ถึง25กรกฎาคมซึ่งหมายงานส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าจะไปดูเรื่องของการศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายหน่วยงานของตนเองดังนั้นนะคะจึงขอให้องค์กรอิสระดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดจุดประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้หากไม่ดำเนินการจะขอใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540เพื่อขอเรียกดูข้อมูลการใช้งบประมาณย้อนหลัง2ปีเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถึง15ประเทศแต่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นค่ะ